สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็จะมารีวิว DVD เรื่องทันลี่นะครับทันลี่นะครับนำแสดงโดยชาลิสเทอรอนนะครับซึ่งเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆคนหนึ่งเลยทีเดียวแล้วเล่นหลายบทบาทด้วยนะซึ่งผมตามเธอมานานแล้วแหละชาลิสเทอรอนเนี่ยผมเห็นเธอแสดงได้หลายบทบาทเป็นตัวร้ายก็ได้เป็นนู่นนี่ก็ได้นะครับเล่นได้หลายบทบาทจริงๆซึ่งชาลิสเทอรอนนะครับมารับบทแม่ในหนังเรื่องนี้หนังก็จะเกี่ยวกับว่ามีลูกถึง3คนนะครับตัวชาลิสเทอรอนเนี่ยแล้วก็มีสามีนะครับซึ่งการเลี้ยงลูกมันหนักมากนะครับมันแบบมันแบกเดือบแบกอ่ะบอกตรงแล้วก็มันมีอะไรมากกว่าหนังชีวิตเพียวๆนะครับผมลองดูแล้วออปชันต่างๆนะครับให้มาคือเสียงอังกฤษ 5.1 นะครับเสียงไทย 5.1 คล้ายๆกับ Marvel เลยแล้วก็มีซับไตเติ้ลอังกฤษแล้วก็ไทยขนาดภาพคือ 16:9 ความยาวหนัง95นาทีนะครับให้แผ่นมา1แผ่นทีแรกนะครับที่ผมดูหนังเรื่องนี้ผมคิดว่ามันน่าจะโอ้โหต้องดราม่าต้องร้องไห้ต้องเลียวต้องอะไรนะครับผมรู้สึกว่าผมดูจบแล้วผมมันเปลี่ยนความคิดผมไปอีกทางนึงเลยนะครับมันแบบว่าโอ้โหมันสุดยอดมากอะตอนจบอะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมอะรู้สึกแบบนี้ก็เพราะว่าผมอะไม่ได้ดูตัวอย่างไม่รู้ว่ามีหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเลยก็เลยเห็นแผ่นว่ามันราคาถูกดีบวกกับมีชาลิสเทอรอนด้วยในหนังก็เลยลองซื้อมาดูนะครับผมว่าเรื่องนี้นะครับต้องขอชมนักแสดงก่อนเลยนะครับชาริสเทอร์รอนนี่แบกหนังครับเดอะแบกเธอเป็นเดอะแบกนะครับแบกนี่ที่นี้หมายถึงว่าเธอแสดงดีแล้วก็แทบจะทั้งเรื่องที่เห็นเธอนะครับแล้วก็มีแมคเคนซี่เดวิสปรากฏตัวในหนังขึ้นมานะครับเป็นพี่เลี้ยงนะครับก็ต้องลองไปดูเองนะครับว่ามันจะเกิดจะเป็นยังไงนะขอโปรโมทคลิปเก่าๆหน่อยนะครับคือผมก็ทำคลิปรวบรวมหนังของชาริสเทอร์รอนไว้ในคลิปที่แล้วนะครับใครอยากดูว่าเรื่องเธอแสดงมาหลายเรื่องแค่ไหนก็ไปดูกันได้นะครับคลิปที่แล้วมีหนังเรื่องนึงนะครับของชาลิสเทอรอนน่ะผมอยากดูมากแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ดูนะครับนั่นก็คือเรื่อง Atomic Blonde นะครับที่เธอเล่นแอคชั่นเป็นสายลับเลยอ่ะผมอยากดูเรื่องนั้นมากๆแต่แผ่นน่ะหายากมากๆเช่นกันนะครับถ้าให้แนะนำว่าเก็บหรือเปล่าผมว่าก็ไม่ต้องเก็บหรอกครับเพราะว่ามันก็ดูได้รอบเดียวนะผมว่าหนังแนวแบบอย่างเงี้ยหนังรางวัลน่ะดูเก็บแผ่นก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกนะครับก็รอดูสื่อต่างๆเองนะครับพวกเคเบิลพวก Netflix อะไรเงี้ยถ้าคุณมีนะถ้ามันเอามาลงด้วยนะก็ผมก็แนะนำให้ดูนะผมว่ารู้สึกว่าดีนะผมว่าผ่านหนังดราม่ามาเยอะแล้วนะก็ลองดูกันบ้างนะครับก็ลองเปลี่ยนแนวจากแอคชั่นจากอะไรดูบ้างนะครับจากแนวตลกมาดูแนวแบบนี้กันบ้างนะครับก็อาจจะเป็นประสบการณ์ใหม่ของการดูหนังเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับงั้นไปก่อนละครับสวัสดีครับ